อเคครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะมาดูตัวอย่างของ Excel กันนะครับว่าเราจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรอ่ะเราลองมาดูกันเลยนะครับตรงนี้เป็นไฟล์นะครับซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบนะครับการที่เราจะวางแผนทางการเงินได้นะครับอย่างสมมุติว่าตอนเริ่มนะฮะตอนเริ่มเนี่ยเรามีเงินอยู่ 200,000 บาทอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติหมดนะครับอันนี้ตอนอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนอายุประมาณ33ขวบนะฮะ33ขวบ33ปีนะฮะอายุ33ปีเงินเดือนเราจะเริ่มที่ตอน33เนี่ยอายุ33สักประมาณ 30,000 นะครับทุกๆปีนะครับเงินเดือนเราจะเพิ่มขึ้น 7% นะฮะอันนี้เป็น assumption หรือเรายกตัวอย่างเฉยๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับทุกๆเดือนอันนี้เราจะเก็บเงินอยู่ที่ 30% ของทุกเดือนนะครับผลตอบแทนต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับในทุกๆปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับคือคุณไปลงทุนอะไรก็ได้ขอให้ได้สักประมาณ 5% นะอาจจะเป็นอัตราเงินฝากโอ้แต่เดี๋ยวนี้ประมาณเงินฝากนี่ประมาณ 2-3% สมมุติเราใส่ไปสัก 2% นะสมมุติเราฝากเงินที่ธนาคารนะครับคราวนี้พวกนี้เราเป็นตัวอย่างเรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับเราเริ่มที่เงิน 200,000 บาทเรามีเงินเดือนต่อเดือนในประมาณ 30,000 นะครับทุกๆปีเงินเดือนเราจะเพิ่ม 7% นะครับและทุกๆเดือนเราเก็บเงินไว้ 30% นะครับการลงทุนของเราแต่ละปีเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนประมาณ 2% ต่อปีส่วนในเรื่องของภาษีเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เข้ามาในโมเดลนี้ได้ด้วยนะครับก็คืออย่างเช่นเราสามารถไปลดในส่วนของ investment return สมมุติว่าตอนแรกอาจจะได้สัก 15%เราก็สามารถคิดภาษีแล้วก็ตัดทอนลงมาจากนั้นให้ใส่อัตราผลตอบแทนให้น้อยลงหรืออาจจะกลายเป็นว่า saving rate อาจจะลดลงก็ได้จากผลของภาษีคราวนี้เราก็มาวางแผนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับที่อายุสมมุติที่อายุ33เนี่ยมีเงินต้นอยู่ที่ 200,000 นะครับคอลัมน์แรกก็จะเป็นเงินต้นปีนะฮะสมมุติเงินต้นปีอยู่ที่ 200,000 นะครับต่อเดือนเนี่ยเราได้เงินเดือนอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับพอได้ 30,000 บาทเนี่ยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วดูตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยเราเก็บไว้ที่เราเก็บไว้ที่ 30% เพราะฉะนั้น 30% เนี่ยเราก็จะใช้ 70% นะครับเห็นไหมผมก็เนี่ยดับเบิลคลิกไปตรงนี้ก็คือ1ลบด้วย 30% ก็คือ 70% เอาไปคูณกับ 30,000 ก็จะได้เป็น 21,000 นะครับเพราะฉะนั้นทุกเดือนโดยเฉลี่ยเราจะใช้เงินประมาณ 21,000 นะฮะหรือใครจะเปลี่ยนเป็นอยากจะเก็บเยอะกว่านี้ก็เปลี่ยนตัวเลขได้นะครับจากนั้นทุกๆเดือนเราใช้ไป 21,000เราจะเก็บได้ทั้งหมดก็ 9,000 บาทนะฮะก็ 30,000 เห็นมั้ยครับ 30,000 ใช้ไป 21,000 ก็จะเหลือเงิน 9,000 บาทครับพอเหลือเงิน 9,000 บาทจากนั้นเป็นยังไง 9,000 บาทนี่คือทุกเดือนทั้งปีเราก็จะมีเงินเก็บก็เอา 9,000 นะครับคูณกับเท่าไหร่1ปีก็12เดือนถูกมั้ยฮะก็เอา 9,000 คูณ 12 ก็จะกลายเป็น 108,000 บาทแสดงว่าปีนี้เนี่ยเราเก็บเงินจากเงินเดือนนี้ได้ 108,000 บาทเรียบร้อยเลยนะครับคราวนี้อย่าลืมว่าเรามีเงินต้นนะมีเงินต้นอยู่ 200,000 นะครับเดี๋ยวขอพูดสักนิดนึงก็มีนิสิตชอบถามนะครับว่าอาจารย์หนูจะไปหาเงินต้นมาได้ไง 200,000 300,000 400,000 อย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับโอ้ถ้าคุณทำงานมาถึงอายุ33เนี่ยก็ควรจะมีเงินเก็บบ้างแล้วควรจะมีเงินเก็บมาบ้างแล้วอันนี้อย่างแรกนะครับหรืออย่างที่สองถ้าคุณจบใหม่ๆอย่างเงี้ยสมมุติบ้านใครมีตังค์หน่อยคุณพ่อคุณแม่บอกเดี๋ยวจะออกรถยนต์ให้เลยนะฮะ
เราก็บอกไปได้ว่าเอ้ยหนูไม่ต้องการรถยนต์อ่ะหนูขอเป็นเงินแทนนะฮะแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมก็ได้นะครับถ้าอยากจะมีเงินต้นนะฮะยิ่งมีเงินต้นมากเท่าไหร่ยิ่งดีครับจะยิ่งทำให้การพอกพูนความมั่งคั่งเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับต่อนะครับไอ้ 4,000 นี่มายังไงนะครับอย่าลืมว่าเงินต้นของเราคือ 200,000 นะครับแล้วเราได้อัตราผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่ 2% นะครับเพราะฉะนั้น 2% เนี่ยต้นปีเรามี 200,000 2% ของ 200,000 มันก็คือ 4,000 บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นปีนี้เราได้เงินจากการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ 4,000 บาทโอเคไหมครับต่อไปเรื่อยๆนะครับปีนี้เพราะฉะนั้นปีนี้เราก็ได้เงินเพิ่มมาเท่าไหร่ 180,000 บวก 4,000 ก็จะกลายเป็น 112,000 บาทนะครับปีนี้เราก็เลยจะได้เงินเพิ่มมาเป็น 112,000 บาทนะครับรวมกับที่เราได้เก็บหอมรอมริบไว้ทุกเดือนเนี่ยที่ประมาณ108,000 เนี่ยนะครับรวมกันแล้วทั้ง2อันนี้ครับคุณเพิ่มนะครับจากการเซฟและลงทุนเนี่ยรวมกันได้ 112,000 คุณก็เอาไอ้ที่เพิ่มเนี่ยนะครับ 112,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ 200,000 นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้น 200,000 บวกด้วย 112,000 ก็จะกลายเป็นเนี่ยนะฮะเอาเซลล์ที่คอลัมน์แรกบวกกับคอลัมน์ total increase เนี่ยก็จะกลายเป็นปีเนี้ยปลายปีเราจะมีเงินอยู่ทั้งหมด 312,000 บาทนะครับคอลัมน์นี้ยังไม่ต้องดูก็ได้นะครับคอลัมน์นี้เป็นการคิดลดกลับมาว่าเงินในอนาคตจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเบสิกนะครับเป็นแบบว่าคร่าวๆเลย Excel ในการวางแผนชีวิตของเราคร่าวๆเลยผมก็ใช้ Excel ตัวนี้แหละในการวางแผนชีวิตของตัวเองด้วยเลยเอามาแชร์นะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นปลายปีเรามีเงินตอนนี้เรามีสินทรัพย์นะครับมีทรัพย์สินทั้งหมด 312,000 บาทแล้วเราก็เอายกมานะครับในปีถัดไปสมมุติอายุ34แล้วอายุ34ต้นปีมีเงินอยู่ทั้งหมด 312,000 บาทเห็นไหมคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเงินเดือนนะครับจะเห็นได้ว่าเงินเดือนดูนะครับจากเซลล์แถวที่แล้วแถวที่แล้วนะครับแถวข้างบนเนี่ยก็เอาไปคูณกับ1บวกด้วย 7% นะครับเพราะว่าเงินเดือนเราต้องเพิ่มแล้วนะครับโอ้ทำงานอย่างขยันขันแข็งได้อาจจะมีโบนัสเพิ่มเงินเดือนเพิ่มอีกนะครับจาก 30,000 ก็จะกลายเป็น 32,100 นะครับ 32,100 เนี่ยนะครับอย่าลืมว่าอัตราการเติบโตของเงินเดือนอยู่ที่ 7% นะครับจาก 30,000 ก็กลายเป็น 32,100 จากนั้นเหมือนเดิมอันนี้ทำเหมือนเดิมเลยแถวที่2ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คืออะไร32,100 เนี่ยเราใช้ทั้งหมด 70% นะครับ 70% ของ 30,000 กว่าก็คือ 22,470 นะครับเราก็จะเก็บได้ก็คือเอา 30,000 กว่าเนี่ยลบด้วยตัวนี้ก็จะกลายเป็นต่อเดือนเราเก็บได้ประมาณ 9,630 โอ้ดีใจขึ้นมาแล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บได้เดือนละประมาณ 9,000 ปีนี้เราเก็บได้ประมาณ 9,630 เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับทั้งปีก็เหมือนเดิมเลยเห็นไหมทำแบบเดิมเป๊ะนะฮะก็คือเอาไอ้ 9,630 คูณด้วย12ก็จะได้เป็น 115,560 อันนี้คือเงินที่เราเก็บได้นะครับทั้งปีจากเงินเดือนเลยนะอันนี้ไม่ได้มีเงินอย่างอื่นนะครับinvestment เห็นไหมเพิ่มจากปีที่แล้วเนี่ย 4,000 ตอนนี้เพิ่มมาเป็น 6,000 กว่าแล้วโหอันนี้แบบค่อนข้างจะก้าวกระโดดเลยนะเกินกว่า 50% เลยนะ 50% การเติบโตเพราะอะไรครับเพราะว่าดูนะฮะเงินต้นเราเปลี่ยนจากตอนปีที่แล้ว 200,000 ปีนี้เงินต้นเราเป็น 300,000 กว่าแล้วเพราะฉะนั้น 300,000 กว่านะฮะคูณด้วย 2% ก็คือ 6,000 กว่า 6,240
นะครับอันนี้คือเงินที่เราได้มาจากการลงทุนนะฮะอย่าลืมฝากเงินธรรมดาเลยนะ 2% นะครับแล้วก็ได้มาจากการเก็บเงินแสนกว่าบาทบวกกันทั้ง2เซลล์นี้ก็จะได้เป็น 120,000 กว่าเนี่ยอันนี้คือเงินที่เพิ่มมาของปีที่2นะครับจากนั้นเราก็เอาไอ้ 100,000 กว่าเนี่ย 120,000 กว่าเนี่ยเอาไปบวกกับเงินต้น 312,000 จะเห็นได้ว่าปลายปีเราก็จะมีเงินเนี่ย 312,000 จากต้นปีเนี่ยบวกกับ 121,000 เนี่ยก็จะกลายเป็น 403,000 นะฮะเพราะฉะนั้นปีที่2เนี่ยคุณมีเงิน 403,000 แล้วอ่ะนะครับจากต้นปีแรกเนี่ยมีเงินอยู่ประมาณแค่ 200,000 ตอนนี้เงินของคุณเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเรียบร้อยจากการที่คุณเก็บหอมรอมริบและจากการที่คุณลงทุนโอเคไหมครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะดูนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอายุ 35ทำแบบเดิมเลยเอาเงินมาเริ่มใหม่แล้วก็เงินเดือนคุณก็เพิ่มขึ้นจะใช้จ่ายนะฮะไอการใช้จ่ายนี้ใช้จ่ายทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการผ่อนรถนะครับการจ่ายค่าเช่านะครับค่าเช่าบ้านค่าเช่าหอนะฮะการซื้อของอะไรทุกอย่างจะต้องรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับคุณจะต้องมีเงินเก็บนะครับทุกๆเดือนจะต้องมีเงินเก็บให้ได้จะเห็นได้ว่าลองซูมออกมานะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยจะเห็นได้ว่าเมื่ออายุ40เนี่ยนะครับที่อายุ40เนี่ยคุณจะมีเงินอยู่ประมาณ1ล้านกว่าบาทเห็นไหมนี่ทำไปเรื่อยๆนะตอนนั้นเนี่ยคุณก็จะมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ 48,000 แล้วนี่เพิ่มขึ้นทีละ 7% นะฮะเป็น1ล้าน 400,000 กว่าบาทนะครับเห็นไหมโอ้เริ่มดีใจแล้วเริ่มมีเงินล้านได้แล้วนะฮะไปเรื่อยๆอีกนะครับอายุ50เนี่ยสามารถมีเงินได้ประมาณ4ล้านกว่าบาทนะครับเทียบเป็นเงินปัจจุบันนะครับเพราะว่าเงินในอนาคตกับเงินปัจจุบันมีค่าไม่เท่ากันถูกไหมครับเทียบมาเป็นเงินปัจจุบันจาก4ล้านเนี่ยก็เทียบมาเป็นปัจจุบันประมาณ2ล้านกว่าบาทน่าจะเทียบกับปัจจุบันก็ซื้อบ้านได้สักหลังละ2ล้านกว่าบาทนะครับต่างจังหวัดหน่อยนะอันนี้ที่ต่างจังหวัดที่อายุ60นะครับคุณก็สามารถมีเงินได้10ล้านแล้วเห็นไหมฮะโอเคนะครับมีเงินมีทรัพย์สินเนี่ยได้10ล้านกว่าบาทเลยแล้วเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็ได้5ล้านนะฮะประมาณ5ล้านบาทโอ้ก็มีความสุขเนาะเริ่มมีเงินเยอะนะฮะ5ล้านกว่าบาทโอ้ตอนนี้เราก็แฮปปี้แล้วโอ้อายุ60ฉันมีเงินแต่เกิดอะไรขึ้นดูนะครับหลังจากนั้นจะมีแต่ค่าใช้จ่ายละเพราะว่าเราเกษียณเรียบร้อยอาจจะไม่มีบำนาญ นะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มไม่มีบำนาญกันแล้วด้วยคุณก็จะมีแต่ค่าใช้จ่ายเห็นไหมฮะจะมีแต่คอลัมน์ค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกินจริงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงนะฮะค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้การดูแลสุขภาพนะครับเข้าโรงพยาบาลทีนึงก็ไม่ใช่ถูกๆด้วยเพราะฉะนั้นมีแต่ค่าใช้จ่ายดูนะครับแล้วคุณยังฝากเงินไว้ที่ธนาคารเหมือนเดิมนะที่ 2% นะครับได้ผลตอบแทนที่ 2% ต่อปีจะเห็นได้ว่าคุณมีเงินเยอะก็จริงเป็น10ล้านเลยแต่คุณต้องใช้จ่ายทุกเดือนเลยแล้วค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะฮะทุกๆเดือนเหมือนกันถ้าตามที่เราได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกนะฮะค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 7% ทุกปีเนี่ยเงินคุณจาก10ล้านเนี่ยจะกลายเป็นเริ่มติดลบแล้วนะเมื่ออายุประมาณ70นะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งมีอายุเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมนะครับก็อายุ80เนี่ยโหยิ่งมีอายุยืนนะฮะก็อะไรอ่ะติดลบ31เลย31ล้านนะฮะไปเรื่อยๆนะโอ้โหยิ่งไปยาโอเริ่มแบบว่าไกลเกินละอันนี้เริ่มไกลนะฮะ80นี่ก็ติดลบนะครับ90ก็ติดลบนะครับอย่าลืมว่ามีแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีรายรับนะครับตรงนี้อาจจะเอ็กซ์ตรีมอาจจะแบบเยอะไปนิดนึงอาจจะปรับลงกว่านี้ก็ได้นะครับลองไปเล่นใน Excel ดูได้เลยจากไฟล์ที่แปะไว้นะครับลองวางแผนในอนาคตดูนะตรงนี้ก็จะเป็น Excel เบื้องต้นนะครับ
ว่าถ้าเรามีเงินเท่านี้แล้วเรามีเงินเดือนเท่านี้นะครับอัตราเงินเดือนเพิ่ม 7% มีการเก็บเงินที่ 30% ลงทุนที่ 2% นะครับเราจะมีเงินประมาณเท่าไหร่แล้วที่น่าตกใจก็คือยิ่งอายุเยอะมากขึ้นดันกลายเป็นติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อว่าเราจะบริหารอย่างนี้เนี่ยทำอย่างไรดีเราจะมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรดีเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรดีเพื่อเราก็ไม่อยากติดลบถูกไหมในอนาคตนะครับเราก็ไม่อยากเป็นภาระใครนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเซสชันถัดไปนะครับว่าเราจะต้องบริหารความเสี่ยงยังไงจะต้องลงทุนอย่างไรโอเคครับ